สวัสดีเพื่อนๆชาวสเต็ปกี้นะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ก่อนซื้อนั่นเองนะเมื่อคืนนี้มีการเปิดตัวนักฆ่าเรือธงคุณผู้ชมแฟลกชิปคิลเลอร์จาก OnePlus เจ้าเดิมเพิ่มเติมคือโหดมากๆวันนี้มาพา7 Pro เปิดตัวไปแล้วคุณผู้ชมใช้คำว่านักฆ่าเรือธงเนี่ยได้เต็มปากมากๆแต่มันจะมีอะไรเด็ดมันดีขนาดไหนนักฆ่าเรือธงยังไงถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมารุ่นนี้คุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกเลยนั่นคือ CPU นั่นเองขึ้นชื่อว่านักฆ่าเรือธง CPU ก็ต้องระดับเรือธง Snapdragon 855หรือได้รับการยอมรับว่าเป็น CPU ที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ของ Android เนี่ยก็ถูกนำมาใส่ในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม Snapdragon 855อยู่บนชิปเซตแบบ7นาโนเมตรนะยิ่งเล็กเนี่ยก็ยิ่งประหยัดไฟแล้วก็สามารถแสดงศักยภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานเนี่ยได้ดีกว่าเรื่องความเร็วเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเป็นการยอมรับอยู่แล้วคุณผู้ชมว่า Snapdragon คือที่สุดของ Android อย่างแท้จริงแต่ว่าที่มันเจ๋งกว่านั้นคือรุ่นนี้เนี่ยมีการใช้เกมมิ่งโหมดซึ่งเกมมิ่งโหมดของเขาเนี่ยมีการพัฒนาร่วมกันระหว่างนักกีฬาอีสปอร์ตระดับ World Class คุณผู้ชมให้เอาไปลองใช้แล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาที่ OnePlus เลยว่าเนี่ยต้องการปรับปรุงอะไรเป็นยังไงบ้างจนได้เกมมิ่งโหมดที่ชื่อว่า Fanatic โหมดคุณผู้ชมถ้าอ่านผิดขอโทษจริงเพราะว่าตัวนี้มันเป็นน่าจะเป็นชื่อทีมอีสปอร์ตเขาบอกว่าเป็น World Class Gaming Experience หรือว่าเป็นประสบการณ์การเล่นเกมระดับโลกนั่นเอง CPU ที่ดีที่สุดกับซอฟต์แวร์เกมมิ่งของนักกีฬาeSport แบบ World Class แบบนี้แม่นักฆ่าเรือธงจริงๆไปต่อข้อที่2กันเลยรุ่นนี้เขาบอกว่ามีจอที่ดีที่สุดในโลกคุณผู้ชมเราเรียกจอแบบนี้ว่า Fluid Display นั่นเองปกติคำว่า Fluid เนี่ยจะแปลว่าของเหลวคุณผู้ชม Fluid AMOLED รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นจอที่เขาบอกว่าดีที่สุดเริ่มต้นด้วยความละเอียดคุณผู้ชมเป็นแบบ Quad HD Plus มี Refresh Rate ที่90เฮิรตซ์จอขนาด 6.67 นิ้วและมีจอที่สว่าง800นิตคุณผู้ชมยิ่งจอสว่างมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งออกไปสู้แสงแดดข้างนอกได้เป็นอย่างดี DCI P3 ความหนาแน่นของพิกเซลอยู่ที่516 PPI และตัวนี้เนี่ยยังรองรับ HDR 10อีกด้วยเอาแค่2อย่างนี้คุณก็เอนเตอร์เทนชีวิตเรื่องเกมของคุณได้แบบอลังการงานสร้างมากๆแล้วเรื่องหนังเนี่ยการรองรับ HDR 10มาแบบนี้เนี่ยแหมสบายใจจอระดับ Quad HD Plus Refresh Rate 90สมูทกว่าเดิมแน่นอนผู้ชมคอนเซ็ปต์รอบนี้คือ Fast and Smooth นะดังนั้นใครที่ต้องการความสมูทเวลาปัดจอขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเร็วกว่าปกติเยอะจอ90เฮิรตซ์เนี่ยจะมีค่าเฮิรตซ์ที่สูงกว่าปกติที่จะใช้กันที่60เฮิรตซ์เท่านั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเกม ROV ที่60เฟรมของคุณเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปเป็น90เฟรมได้นะจ๊ะเกมคุณแสดงผลเท่าไหร่หน้าจอก็แสดงผลเท่านั้นโอเคไปต่อข้อที่3กันเลยรุ่นนี้ใช้ROM รุ่นใหม่คุณผู้ชม UFS 3.0 ซึ่งมีความเร็วในการติดตั้งอ่านเขียนเนี่ยเร็วมากๆเมื่อนำไปเทียบกับ UFS 2.1 เนี่ยห่างกันเนี่ยแทบจะเท่าตัวเลยอีกทั้งรุ่นท็อปของรุ่นนี้ยังจัด RAM 12ไหมคุณผู้ชมด้วยฟังไม่ผิดคุณผู้ชม RAM 12 UFS 3.0 นักฆ่าเดือดทงไหมล่ะไปต่อข้อต่อไปกันเลยคุณผู้ชมข้อต่อไปรุ่นนี้เนี่ยนอกจากเอนเตอร์เทนเท่านั้นเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่พอเขาจัดสเตอริโอสปีกเกอร์ให้กับคุณผู้ชมด้วยลำโพงคู่แบบสเตอริโอพร้อมกับระบบเสียง Dolby Atmos เอากับเขาสินักฆ่าเลยถูกไหมไปต่อที่กล้องกันบ้างคุณผู้ชมกล้องหลังเขาเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ IMX586 ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์48ล้านที่ใหญ่มากๆดังนั้นรายละเอียดดีแน่นอนกล้องอัลตราไวด์คุณผู้ชมความละเอียด16ล้านพิกเซลคือให้อัลตราไวด์ที่ความละเอียดสูงมากๆแล้วก็มีเลนส์เทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลเอาไว้ซูม3เท่าโดยไม่สูญเสียรายละเอียดนั่นเองกล้องหลังเขาเนี่ยยังสามารถโฟกัสพร้อมกัน3อย่างด้วยนั่นก็คือการใช้ PDAF CAF แล้วก็เลเซอร์ AF นั่นเองทั้ง3อันน่ะช่วยกันโฟกัสได้แม่นยำคมขึ้นเบลอหน้าเบลอหลังชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้คุณผู้ชมอันตรายก็ไปถ่ายได้เพราะความละเอียดสูงมากๆแล้วก็กล้องหลัก48ล้านพิกเซลคงไม่ต้องบอกว่าเจ๋งขนาดไหนแถมยังมาพร้อมกับไนท์โหมดด้วยก็คือถ่ายรูปตอนกลางคืนนั่นเองนะจ๊ะไปต่อกล้องหน้ากันเลยกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาที่16ล้านพิกเซลแต่ว่าเป็นกล้องหน้าแบบพ็อปอัพเด้งขึ้นเด้งลงบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบแต่ว่าเขาบอกแล้วคอนเซ็ปต์ของเขารอบนี้คือไม่มีติ่งมารบกวนใจกล้องหน้า16ล้านรอบนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ตามมาตรฐานของเขานะและ OnePlus เนี่ยเขายังบอกว่ากล้องของเขาเนี่ยอาจจะถ่ายสู้คนนั้นคนนี้ที่ DxO มากสูงไม่ได้แต่เขาไม่สนใจเขาบอกเลยว่าเขาเน้นแบบ simple ง่ายๆกดปุ๊บสวยเลยใช้ได้พอแค่นั้นนี่เป็นไงเขาบอกเขาไม่แข่งหรอกเขาไม่สู้แต่แบบถือว่ามั่นใจพอสมควรนะต่อมาคุณผู้ชมเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยให้มาที่4,000มิลลิแอมคุณผู้ชมแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่วาร์ปชาร์จ30เขาเรียกว่าวาร์ปชาร์จ30จริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่ 3.0 นะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถชาร์จ20นาทีเนี่ยได้ 48% อัตีเป็นเลขกลมๆแล้วกันครึ่งหนึ่ง20นาทีคุณชาร์จได้ครึ่งหนึ่งโอ้ my god ชาร์จได้เร็วมากๆเรียกได้ว่าอาบน้ำแปรงฟันออกมา
แบตเต็มแล้วเพราะไม่มีใครชาร์จแบตจาก 0% ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็40 50ก็ต้องชาร์จแล้วเพราะว่าบางทีก็เสียบไว้แล้วก็ไปนอนไปอาบน้ำอะไรเงี้ยแป๊บเดียวก็เต็มแล้วโอ้ให้มันหนักจริงคุณผู้ชมรอบนี้พูดมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมสามารถพูดได้เต็มปากมากๆว่านี่คือ Flagship Killer คุณผู้ชมหรือว่านักฆ่าเรือธงที่แท้จริงเลยเรามาดูราคาเปิดตัวกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าหนักขนาดนี้เค้าเปิดตัวกันที่เท่าไหร่สาวตื่นเต้นมากและราคาที่เปิดตัวท่านผู้ชมเริ่มต้นที่ตัว128กิกรัม6เปิดตัวที่649ปอนด์ท่านผู้ชมเป็นสกุลเงินของประเทศอังกฤษเขาเอาไปคูณ40ได้ประมาณ 25,960 บาทได้เองตีละ 26,000 ละกันแต่ว่าเข้าไทยเนี่ยรับรองว่าน่าจะถูกกว่านี้แน่ๆล่ะดังนั้นเรายังไม่รู้เปิดตัวเท่าไหร่คุณผู้ชมดังนั้นเดี๋ยวเข้ามาดูว่าราคาไทยเปิดตัวเท่าไหร่และรุ่นท็อปท่านผู้ชม256กิกรัม12เนี่ยเปิดตัวที่ราคา799ปอนด์เอาไปคูณ40ได้31,960 บาทเปิดที่ไทยถูกกว่านี้แน่นอนแต่ถูกกว่าเท่าไหร่ไม่ทราบเนี่ยถ้าราคาไทยเปิดแล้วนะดูจะคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะก็ไปดูราคาข้างล่างกันแล้วกันนะคุณผู้ชมโดยวันพระจะจัดจำหน่ายในประเทศไทยคุณผู้ชมเป็นพรีออเดอร์ก่อนในวันที่15คือวันที่คลิปออกนี่แหละจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้อันนี้เท่าที่นะดูได้รับบรีฟมาเนี่ยจะประมาณนี้ส่วนราคาและรายละเอียดจองที่ไหนอะไรยังไงจะใส่ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนที่ทำคลิปเนี่ยราคาแล้วก็อะไรอย่างอื่นเนี่ยมันยังไม่ออกแต่พูดถึงตรงนี้เนี่ยสเปคระดับนี้คุณผู้ชม OnePlus 7 Pro เนี่ยถือว่าโหดมากๆดังนั้นใครที่ต้องการเตรียมตัวได้เลยคุณผู้ชมและนี่คือรายการรู้ก่อนซื้อ OnePlus 7 Pro คุณผู้ชมใครที่อยากได้ตัวนี้เตรียมตัวไว้เลยคุณผู้ชมเข้าไทยแน่ๆล่ะสเปคขนาดนี้ต่อให้ราคาเปิดมาสัก 20,000 กลางๆเนี่ยเราว่ามันก็ยังน่าสนใจมากๆเลยเดียวด้วยการที่จัดหนักจัดเต็มจนเราเนี่ยต้องถามว่านอกจากเรื่องกันน้ำที่เขาก็มีการออกมาเคลมว่ารุ่นนี้กันน้ำนะแต่ไม่ติด IP เพราะมันต้องไปทำเรื่องนู่นนั่นนี่เนี่ยก็จริงเราไม่แนะนำให้กันน้ำหรอกน้ำละอองกระเด็นอะไรอย่างงี้ก็น่าจะพอแล้วคุณผู้ชมคือขาดแค่เรื่องเนี้ยนอกนั้นเนี่ยเราว่า OnePlus น่าจะจัดหนักแล้วก็จัดเต็มมากๆแล้วในเรื่องของสเปคแล้วคุณล่ะคิดว่า OnePlus 7 Pro รุ่นนี้น่าสนใจขนาดไหนคอมเมนต์บอกนะดูข้างล่างนิดหนึ่งก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้นะดูต้องลำลาไปแล้วคุณชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องของเราด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากรายการ Step Geek สำหรับวันนี้นะดูลำลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย